สิงห์ท่าเรือก็ใน7นัดที่ผ่านมาถือว่าโชว์ฟอร์มดีมากนะครับเพราะว่าเป็นจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้แต่ว่าการมาเยือน TOT ในเกมนี้เนี่ยดูจากรายชื่อแล้วตัวสำรองเยอะมากนะฮะก็ต้องดูว่าโอ้โหดูสิเฉลิมแสงตัดสินใจในครั้งนี้ถูกหรือไม่เดี๋ยวรอดูกันนะฮะ1คนที่ไม่มีแน่นอนคือเลนโดโอ้โหเวลาตัวเก่งที่หลายคนบอกถ้าไม่มีเขาจะเป็นอย่างไรครับและ20นาทีครับจุดโทษมาแล้วครับเจ้าถิ่นได้จุดโทษจังหวะของสุรเดชเสาไทยสงครับไปทำฟาวล์ในเขตโทษแล้วโดนใบเหลืองไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าคือจังหวะมาจากด้านหลังแล้วนี่นะครับไม่โดนบอลเลยนะครับก็ชัดเจนครับลูกนี้ผู้สินไม่มีทางเลือกนอกจากจะเป็นจุดโทษเถียงได้ไหมครับคุณเถียงคุณจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็มีผู้เล่นของท่าเรือก็อยู่อีกคนหนึ่งไม่น่าแล้วก็เป็นทางด้านของคาวามูระนะครับยิงเข้าไปยิงเหนือชั้นมากยิงชัวร์มากนะฮะลูกว่าจริงๆสามเหลี่ยมเลยนะครับลูกนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมครับเนี่ยเด็ดขาดมากครับดูนะครับด้านแรงด้วยชลินหมดสิทธิ์เลยนะครับจังหวะนี้ดูครับยิงแล้วคือพุ่งถูกทางก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าครับพุ่งผิดทางไปด้วยนะฮะคือต้องเหมาสามล้อไปรอครับลูกนี้อย่างนั้นไม่ทันครับก็1-0นะครับแต่ว่าท่าเรือก็พยายามเหมือนกันครับเพราะว่าแฟนมาเต็มเลยครับหลังประตูเนี่ยจังหวะยิงนี่ก็หลุดออกไปแฟนท่าเรือตามมาเชียร์หลังประตูด้วยคือแฟนท่าเรือนี่ก็เยอะอยู่แล้วคือปีนี้พอผลงานดีแฟนๆเริ่มที่จะให้การตอบรับดีมากนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับจังหวะฟรีคิกลูกนี้ก็รับสบายครับหลังสลิดหลังสลิดสุทธิศาสตร์วันนี้ก็ได้โอกาสลงสนามด้วยเข้ามือวีระเกิดพุทธาแต่ว่ายิงไม่ได้โดนยิงไกลลูกนี้เสร็จเลยครับประตูที่2ของ GOT มานาทีที่32จากคนนี้ครับประกิตติพร้อมคือสมชายก็นิ่งๆนะครับเกมนี้คือได้ประตูนำแล้วสบายแล้วครับแล้วต้องลุยต้องชมประกิตด้วยนะครับเข้าซ้ายข้างถนนแล้วยิงบอลตกพื้นพอดีชนินนี่หมดสิทธิ์เลยคือผมเชื่อว่าใจชนินเองก็ไม่คิดว่าจะยิงได้ใจอัดมาขนาดนั้นแล้วโอ้โหทะลุมาหมดเลยอยากจะถามคุณบิ๊กคุณเหลือเกินนะฮะว่าฝึกซ้อมเป็นไงลูกยิงไกลของ GOT ดีเหลือเกินเด็กคนนี้พวกนี้เขายิงเป็นนะครับวางเท้าดีครับหลายคนท่าเรือก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับจังหวะบอลเล่นด้วยซ้ายตรงนี้แม่เสียดายครับเกือบนิตวีการครับรู้สึกตรงที่ว่าถ้าเป็นซ้ายเขานี่อาจจะแน่ตรงนี้ครับซ้ายของคือผ่านออกไปไม่ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะยิงเหมือนโดนไม่ดีท่าเรือลุยแหลกเลยครับหลังจากนั้นแล้วก็มีโอกาสยิงในกรอบแต่ว่าก็ทัชบอลออกไปนะครับซารุตะฮิโรโนริครับเข้าทีมองในมั่งสำรองท่าเรือก็ไม่มีเรียนโดด้วยใช่ครับวันนี้ตัวสำรองจะไม่มีครึ่งหลังมาท่าเรือก็ลุยเหมือนเดิมครับจังหวะยิงนี่ก็ไปติดมือวีระเกิดพุทธาช่วงไหนดีก็ดีเลยวีระเนี่ยไว้ใจได้เขาบอกว่าเริ่มต้นฤดูกาลนี้ดีนะครับสามารถที่จะโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบได้แทบจะทุกแมตช์นะครับคือเป็นผู้สาประตูที่มีประสบการณ์อยู่แล้วคือถ้าวันไหนที่มั่นใจเนี่ยแนวรับก็สบายใจได้นะถ้าเหลือพยายามขึ้นมาครับในช่วงครึ่งหลังซารุก็มีโอกาสครั้งหนึ่งก็ทำไม่ได้นะครับแต่ TOT นี่เวลาเล่นในบ้านแล้วนำเนี่ยจุดเด่นของพวกเขาคือจังหวะสวนกลับนี่น่ากลัวมากอีกครั้งหนึ่งที่ได้หลุดเข้าไปยิงในกรอบนะครับนี่ครับหลายทีมเคยโดนจังหวะแบบบุกเพลินๆแล้วโดน TOT สวนอีกครั้งหนึ่งที่ได้โอกาสยิงแล้วก็หลุดออกไปครับก็พอนำแล้วนี่อาจจะยิงนกตกปลาเยอะกว่ายิงตรงกรอบนะครับนี่ครับขึ้นมาแล้วลุยแล้วยิงลูกนี้ไปติดเซฟของชนินอีกทีหนึ่งคือกลายเป็นว่าบุกเพลินๆไม่ได้ครับจังหวะมาของนกคนอีกแล้วแต่ท่าเรือวันนี้นี่บุกไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับใช่ครับนานๆจะมาทีหนึ่งเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกสองไกลมากกว่านะฮะซึ่งอันนี้ก็คืออาจจะเป็นอีกบทหนึ่งที่วันไหนที่ท่าเรือไม่มีเรนโดนี่นะครับรูปแบบเกมมันจะเป็นยังไงนี่อาจจะตอบโจทย์ได้เริ่มจะมองเห็นภาพแล้วนะครับแต่ท่าเรือลุยครับคือทีมของดูสิทธิ์ชุดนี้ดูท่าทางเรื่องของหัวจิตหัวใจเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งครับเดี๋ยวพยายามจะลุยถึงแม้ว่าสกอร์จะห่างว่าจังหวะสุดจังหวะนี้นี่น่าที่จะเปลี่ยนสกอร์มาเป็น 2-1 เลยนะครับน่าเสียดายฮะเนี่ยขึ้นเพื่อนไม่ตามแล้วครับเพื่อนปล่อยเลยแล้วมี2คนซะด้วยซ้ำตรงนั้นนะฮะนี่ครับบอลจากด้านข้างของเกิร์กฤทธิ์ค่อนข้างเด่นมากครับหลังจากที่เล่นกับท่าเรือมา2ปีแต่ว่าสุดท้ายก็ตกเข้ามาไปเข้ามือวีระซะอีกจบเกมครับ TOT ก็เปิดบ้านเอาชนะสิงห์ท่าเรือไปได้2ประตูต่อ0ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมในบ้านก็ยังไว้ใจได้นะครับสำหรับ TOT SC ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น